่อกำเนิดจักรวาลปั่นป่วนในขณะที่ความทรงจำของมนุษย์ยังหลับไหลอยู่ในท้องทุ่งอันรกร้างทางทิศเหนือมีตำนานที่ค่อยๆเล่าขานสืบทอดต่อกันมาในทุ่งหญ้าว่ามีชีวิตที่ถือกำเนิดจากหนึ่งใน99เทพเทงกรีเป็นหมาป่าที่ชื่อว่าชื่อนาได้ข้ามทะเลสาบทั้งจีซือที่กว้างใหญ่และได้พบกับกวางขาวที่ชื่อว่าหัวไอมาลันเลียดาวเดือนเคลื่อนคล้อยเวลาผ่านไปภายใต้การคุ้มครองจากหมาป่าและกวางขาวเริ่มมีชนเผ่าเร่ร่อนถือกำเนิดขึ้นมาบนทุ่งหญ้าแต่แสงสว่างก็ย่อมนำมาซึ่งความมืดมิดราชาที่ปกครองโลกปีศาจคอยเฝ้าดูโลกมนุษย์มาเป็นเวลานานใช้ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุก900ปีออกจากโลกปีศาจคิดจะยึดครองทุ่งหญ้ารวม3โลกให้เป็นหนึ่งเดียวและกวางขาวนำธงซูเลอร์ติงที่เป็นจิตวิญญาณของทุ่งหญ้านำเหล่าผู้กล้าแห่งทุ่งหญ้ามาต่อต้านต่อสู้กับราชาปีศาจ3วัน3คืนสามารถขับไล่จอมปีศาจกลับไปได้ได้ปักธงซูเลอร์ติงบนยอดเขาปู้เอ๋อหันเพื่อปกป้องความสงบสุขของทุ่งหญ้าผ่านไป 1,000 ปีลมควันค่อยๆจางลงแต่ราชาปีศาจก็ยังไม่ยอมแพ้มันได้เลือกใช้วิธีมอมเมาจิตใจคนหวานเมล็ดพันธุ์ความชั่วร้ายไปทั่วทุกหย่อมหญ้าจากนั้นไฟสงครามก็เกิดขึ้นบนแผ่นดินไม่เคยหยุดหย่อนเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกับมีหินเลือดอยู่ที่ฝ่ามือถือเป็นลางดีที่สวรรค์มอบมาให้กับเราฮะเราจะให้เขาชื่อว่าเตมูจินโกลเด้นเอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอเจงกิสข่านตำนานสถานแผ่นดินให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอ
ใครขวางข้าตายใครเป็นภัยต่อทุ่งหญ้าจะต้องถูกฝังในทุ่งหญ้าเดียวเจ้าก็กลัวขนาดนี้ทำไมได้ซิเซนถึงได้ยอมยกเจ้าให้สวะแบบนี้ล่ะต่อให้พ่อข้าไม่ยกให้พอโตขึ้นเขาก็จะแต่งกับข้าอยู่ดีนี่น้องไห่กัดเขาไม่เอานะไม่นี่มันอะไรอ่ะนี่เป็นหินที่เกิดมาพร้อมๆกับข้าเจ้าชอบไหมข้าให้เจ้านะไม่เอาแล้วมันเกิดมาพร้อมกับเจ้าได้ยังไงอ่ะข้าถือมันออกมาพ่อบอกว่าถ้าเป็นของที่รักมากก็จะต้องจับแน่นๆแบบนี้แล้วเจ้าจะจับข้าไว้แน่นๆหรือเปล่าพี่รับขาวพี่รับขาวเจ้ามาจากที่ไหนเหรอฮูชูลูต้องตายตัวตายเสียใจอย่างมากน้ำตาของนางกลายเป็นทะเลสาบน้ำเค็มเสียงร้องของนางดังไปถึงนรกจนทำให้เจ้าปีศาจต้องตื่นขึ้นตัวตายใช้วิญญาณของเจ้ามาแลกเปลี่ยนกับข้าแล้วข้าจะมอบพลังไร้ขอบเขตให้สามีเจ้ารวมทั้งร่างที่ไม่มีวันตายอ
นไรนะไตมูจินไตมูจินท่านพ่อไตมูจินครับพ่อของเจ้าตายในสงครามซะละย่าย่าแตมูจิน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 เบอร์เทสอย่าลืมข้าล่ะเขาต้องกลับมาแน่เผ่าชีเยียนพวกเจ้าจะไปกับทาลีฮูไถไม่ได้นะพวกเจ้าอย่าไปนะอย่าไปนะพวกเจ้าไปไม่ได้นะกลับมาให้หมดถ้าทาลีฮูไถช่วยโอกาสที่สู่ให้เพิ่งตายเขาทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้พวกเจ้าไปกับเขาไม่ได้นะอย่าไปนะอย่าไปอย่าไปนะพวกเจ้าอย่าไปนะทาลีฮูไทจะต้องถูกกับสนองท่านแม่แต่มูจิทาลีฮูไถลูกหมาจะกัดคนแล้วเหรอแต่มูจินคือดาบพ่อข้ามาคือดาบพ่อข้ามาผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรนี่เป็นกฎของทุ่งหญ้าเจ้าก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้วันนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปถือว่าเป็นการตอบแทนซูให้ก็แล้วกันคราวหน้าถ้าเราสองคนเจอกันอีกมันจะไม่เหมือนกับวันนี้ย่าเฮ้ยย่าย่าเตมูจินตั้งแต่นี้ไปเจ้าก็เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วไปเถอะไปเผาวงจีล่าแล้วแต่งงานกับเบอร์เทอย่าให้สายเลือดเป้ยเออจือจินต้องหมดลงคำนวณตามเวลาแล้ว
มีเวลาอีกครึ่งเดือนมันจะเกิดสุริยคราชเลือดพระแม่ธรณียังหาไม่เจอเรียนนายท่านหญิงสาวที่จับมากำลังรอตรวจสอบอยู่ก็จะพาพวกนางเข้ามาน่ากลัวอย่าไม่อะไรช่วยด้วยไม่อย่าข้าต้องขอโทษด้วยนะตัวไตคราวนี้เจ้าจะต้องผิดหวังอีกแล้วข้าจะต้องหาเลือดแม่พระธรณีเปิดประตูนรกนายของข้าขอเพียงท่านเป็นอมตะข้ายอมทำทุกอย่างข้าเสียใจจริงๆตอนนี้ข้าไม่ควรจะอยากเป็นเจ้าแห่งทุ่งหญ้ามันเลยทำให้เราต้องมีสภาพอย่างทุกวันนี้อูชูลูเจ้าปีศาจอูชูลูเจ้าอย่าได้ลืมสัญญาระหว่างเราล่ะมีเพียงวันที่เกิดสุริยคราชนำเลือดแม่พระธรณีมาราดที่ผนึกปลุกสัตว์เทพแล้วเอาชนะพวกมันประตูนรกก็จะเปิดออกเจ้ามีเวลาอีกไม่มากแล้วจะให้ตามหาคนคนหนึ่งในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรมันไม่ใช่เรื่องง่ายแม่พระธรณีจะเป็นหญิงทั่วไปได้ยังไงอย่างน้อยนางก็ต้องมีความงามมากพอที่จะล้มเมืองได้นับแต่อดีตบนท้องทุ่งหญ้ามีชนเผ่าหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องหญิงงามเมืองจีล่ะเผ่าเมืองจีล่ะมาหัวหน้ามีรายงานมาว่าตอนนี้ทุกเผ่ากำลังรวมตัวกันอยู่ที่เซิงจีซีกำลังปรึกษากันเรื่องที่ช่วงนี้เผ่าปีศาจไม่ได้ออกมาอาวาสเลยเอ๊ะระเบิดเทล่ะท่านก็รู้จักนางดีดิทุกปีช่วงที่ดอกจินเหรียญหัวบานนางก็จะออกไปตระเวนอยู่ข้างนอกทุกวันยังไม่ตามนางกลับมาอีกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายดูนี่ในตอนนี้เนี่ยโลกไม่ได้สงบสุขมีปีศาจออกอาละวาดพวกเราจึงใช้พลังจากจักรวาลมาเสริมความแข็งแกร่งมีน้ำมันของพวกเราคอยคุ้มครองมีดดาบฟันแทงไม่เข้าแน่นอนถ้าไม่เชื่อดูนี่จะพิสูจน์ให้ดูนี่เห็นไหมนี่
เห็นหรือยังยาของข้าสรรพคุณดีหรือไม่ดี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 มีอะไรคนนี้ก็ทำได้อะกินยาของใครไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาไม่ใช่หรองั้นมันก็ใช้มีดปลอมไฟปลอมนี่โอ้ยไอ้หลอกลวงโอ้ยยังหมดกันยาไอ้ครับมาขัดขวางการทำอาหารกินของข้าเฮ้ยเจ้าเป็นใครอ๋อเจ้าแก่บ้าจะมาก่อกวนข้าแล้วให้ถีบเขาให้โอ้ยถีบเขาเราจะได้เล่าขอใจยังไม่หนำใจขอฮุกสักทีนะขอฮุกเฮ้ยมืดอะไรเล่าอ่ะบังเอิญเจอมีดเฮ้ยฟันด้วยมีดปลอมเนี่ยจะก็บอกแล้วไงว่ามีดปลอมฟันไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกเจ็บหัวโนนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยปล่อยขอฟันเนี่ยฮะเฮ้ยเจ็บใจทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมันทำลายอาชีพข้ามาประจานข้าอย่างนี้ได้ยังไงเออปล่อยข้านะไปช่วยด้วย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 ปล่อยข้านะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยปล่อยข้านะจับเด็กไปแล้วจับเด็กไปแล้วไม่ต้องสนใจผู้หญิงพวกนั้นแล้วไปฆ่าเจ้าม้านี่ด้วยมันจะให้ม้าสิบตัวจัดการมันฆ่ามันเลยฆ่ามันหยุดนะต่อไปเร็วม้าสิบตัวเฮ้ยหยุดนะตามไปแล้วตามไปไปในหลุมกับดักตายแน่อ้าวไม่ตายยิ่งมาทุกข้าวมาตายในสนามรบแต่ต้องมาตายในกำลังของเจ้าเขาชื่อปอเออร์ซู่เจ้าชื่ออะไรเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะข้าจะให้ม้าเจ้าตัวหนึ่งไอ้หมอเนี่ยไม่สนใจจะเป็นเพื่อนกับเจ้าพวกเราไม่ควรช่วยเขาเลยเขาเห็นม้าสำคัญมากกว่าชีวิตของตัวเองข้าจะต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้ได
ท่านผู้เฒ่าที่นี่ห่างจากเผ่าวงจีลาแค่ไหนกันเนี่ยถ้าเจ้าแบกห่อผ้านั่นก็3วันแต่ถ้าไม่แบกห่อผ้าแค่ครึ่งวันก็ถึงท่านหมายความว่าจะใช้ม้าตัวนี้มาแลกกับห่อผ้าของข้าอย่างนั้นเหรอมันชื่อว่าหลันเจ้าก็อย่าดูถูกมันนะจะบอกให้นะในห่อผ้าเนี่ยเป็นของขวัญให้เจ้าสาวของข้าแลกไม่ได้หรอกลูกผู้ชายต้องมีปณิธานท่องไปทั่วแผ่นดินทำไมเจ้าถึงได้คิดแต่เรื่องมีเมียล่ะไม่เอาไหนจริงจริงเอาแล้วที่คอของเจ้าน่ะห้อยอะไรอยู่ล่ะนี่เหรอบอกไปถ้าเขาไม่เชื่อหรอกนะนี่เป็นหินเลือดที่เกิดมาพร้อมกับข้าเชียวนะไหนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี่ท่านเฮ้ยอะไรเนี่ยให้เดี๋ยวก่อนนี่ถูกท่านเลยตามไปไหนละเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่เฮ้ยให้บิ๊กตามอยู่เนี่ยนี่หยุดก่อนเฮ้ยโอ้เฮ้ยยิ่งไปไหนไปไหนเฮ้ยโถ่ไว้เดี๋ยวก็เชื่องแล้วเฮ้ยกลับมานี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรของมันเอายังไงเนี่ยลูกนั้นก็ถึงเผ่าวงจีล่าแล้วหยุดเฮ้ยออกไปไปซะไปซะจะมาจากไหนอ่ะเฮ้ยฮ่าคู่เจ้าใช่ไหมเนี่ยฮะฮ่าดิแล้วเจ้าคือเตมูจินไงจะมาที่วังจีล่าทำไมอ่ะข้ามาหาเมียข้าเบอร์เธอเจ้าน่ะเหรอแค่หมาก็กลัวถึงขนาดนี้แล้วยังคิดจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดของเราอีกเหรอดูมาของเจ้าสิพร้อมแห้งจะตายถ้าข้าขี่รับรองมันล้มแน่นอนเลยนะมาเดี๋ยวทดสอบดู
เด็กก็รู้เด็กก็รู้นั่นเย้เอาทำไมพยศอย่างเงี้ยเป็นยังไงละหมดค่าเลยเนี่ยหัวขำมั่มมือเธอมือเธออะไรแล้วเอามาเทมาไว้นี่อ้าวเฮ้ยด้วยบัญชาจากสวรรค์ด้วยความเมตตาจากฟ้าดินเตมูจินแห่งเป่ยเอ๋อจือจินและมือเทแห่งเผ่าเวิงจีล่าจะแต่งงานกันและมีความสุขกันตลอดกาลฮูรา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 เทพเท่งกรีเป็นพยานวันนี้ข้าได้ซีเซนได้ทำตามสัญญาให้ลูกสาวข้าเบอร์เทได้แต่งงานกับลูกชายของซูซีแห่งเป่ยเออจือจินเต้มูจินทำไมช่วงหลายปีนี้ไม่มาหาข้าเลยอุ้ยข้าสาบานไว้ถ้าเจอเจ้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าHuh?
พาเด็กกับผู้หญิงนี้ไปก่อนแต่มูจินเร็วสิพาเด็กกับผู้หญิงนี้เข้าป่าไปก่อนเร็วเข้าไปรีบไประวังนะเร็วเร็วไปเร็วเราต้องการผู้หญิงที่ชื่อว่าเบอร์เท่ทำไงดีล่ะรีบไปข้าต้องการตัวเบอร์เท่เธอเจ้าคือเบอร์เทเหรอข้าคือคนที่พวกเจ้าตามหาปล่อยพวกเขาไปข้าจะไปกับพวกเจ้าเบอร์เทถ้าเจ้าทำให้คนเผ่าข้าต้องเดือดร้อนข้าจะเกลียดเจ้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกับข้าปล่อยพวกเขาไปไม่งั้นเจ้าก็จะได้ศพข้าแทนเบอร์เทยานด้วยวันนี้ข้าป๋อเออสู้กับเตมูจินสาบานจะเป็นอันตะกันข้ากับป๋อเออสู้เจ
ชาตินี้จะขออยู่กับปอเออสู้เป็นธนูล่าสัตว์ให้เขาเป็นดาบที่เข็นฆ่าศัตรูยามหิวข้าจะล่าสัตว์ให้เขายามหนาวข้าจะกันลมให้เขาถ้าไม่มีม้าข้าก็จะแบกเขาเองเลือดแม่พระธรณีในที่สุดข้าก็เจอเลือดแม่พระธรณีแล้วมันเป็นมีดที่ดีมากนี่เป็นของที่ตัวตายมอบให้ข้าแทนความรักรับไปเมื่อกี้นี้เจ้าได้ฆ่าข้าไปแล้วทีนี้ถึงตาเจ้าบ้างข้าจะใช้เลือดของเจ้ามาเปิดประตูนรกที่แท้ก็เป็นเจ้าที่ไปทำข้อตกลงกับปีศาจรีบขึ้นไปเร็วไปเจ้าถูกพวกมันจับมาได้ยังไงข้ากับเพื่อนของข้าแอบเข้ามา
ข้ามาช่วยท่านนะขับไฟไม่ได้แล้วดูสภาพของข้าตอนนี้สิออกไปก็ไม่มีประโยชน์เจ้าสองคนรีบหาทางหนีไปจากที่นี่เถอะเราจะไปหาคนมาช่วยท่านไปจากที่นี่ถ้ายังไม่ไปทุกคนจะได้ตายกันหมดนะท่านพ่อรีบไปเถอะนะท่านต้องรอข้ากลับมานะข้ามาช่วยแล้วเตมูจินขอบเบอร์เธอที่นี่มีเวทมนต์อยู่ข้าออกไปไม่ได้เตมูจินเบอร์เธอตอนนี้เจ้าปีศาจใกล้จะออกมาแล้วถึงตอนนั้นทุกคนที่อยู่บนทุ่งหญ้าก็จะมีอันตรายเจ้าปีศาจอะไรกันเนี่ยจะพูดอะไรของเจ้าเนี่ยตำนานเรื่องเทพสงครามชื่อหน้าเป็นเรื่องจริงเจ้าปีศาจกำลังรอให้ถึงวันสุริยคราสเพื่อเปิดประตูนรกจะรีบกลับไปเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนถ้าชับช้าจะไม่ทันการนะข้าไม่สนใจเรื่องนั้นข้ามาเพื่อช่วยเจ้าเจ้าช่วยข้าไม่ได้หรอกแต่มูจินเจ้าเป็นลูกผู้ชายเป้เอ๋อจือจินข้าเชื่อใจเจ้าเจ้าจะต้องเหมือนบรรพชนเจ้ามีทางรับมือเจ้าปีศาจแน่เบอร์เธอเบอร์เธอไปซะเจ้ารอข้านะรีบไปข้าต้องกลับมาช่วยเจ้าแน่
ช่วงนี้เผ่าปีศาจเริ่มเคลื่อนไหวเที่ยวอาละวาดก่อกรรมทำเข็ญคิดว่าทุกคนคงจะเคยเจอมาบ้างแล้วดังนั้นวันนี้ข้าจึงจัดพิธีเส้นไหว้ขึ้นเพื่อขอให้ทุ่งหญ้ากลับมาสงบสุขเหมือนเดิมอีกอย่างข้าหวังว่าทุกคนจะช่วยกันหาวิธีรับมือกับเผ่าปีศาจเตมูจินเจ้าหายไปไหนมาท่านพ่อข้าเจอเบอร์เทแล้วหัวหน้าจามุฮาอันตาของข้าว่ายังไงตอนนี้ยังกลัวหมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหลานชายของข้าเจ้าโตขึ้นมากจริงๆตอนนี้เจ้ากลายเป็นพญาอินทรีที่แข็งแกร่งแล้วจนข้าแทบจำเจ้าไม่ได้ข้าภูมิใจจริงๆพวกมันเป็นปีศาจที่ฆ่าคนยังง่ายได้คนธรรมดาอย่างพวกเราจะสู้มันได้ยังไงกันถ้ารวมกลุ่มไปยุ่งกับพวกมันแล้วก็คนที่จะเดือดร้อนก็คือพวกเรานะสิแค่เรื่องที่หญิงสาวถูกฉุดฆ่าไปพวกเราจะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเหรอท่านหมายถึงลูกสาวท่านสินะนี่นี่เจ้าแต่มูจินเจ้าบอกสิเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เมื่อวานข้าแอบเข้าไปที่รังของพวกมันเจอภรรยาข้าเบอร์เทหนังว่าจะปีศาจจะใช่วันที่เกิดสุริยคราชเปิดประตูนรกปล่อยจะปีศาจออกมาพวกคนที่ถูกจับไปรวมทั้งพ่อของปอเออสู้ตอนนี้ทุกคนอยู่ในรังของพวกมันโชคดีนะท่านลุงหูปอเย็นช่วยเอาไว้พวกเราถึงฆ่าฐานปีศาจแล้วหนีออกมาได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็ต้องเกิดภัยพิบัติแน่นอนตำนานกล่าวว่า900ปีก่อนคนที่ขับไล่เจ้าปีศาจคือเทพสงครามชื่อหน้าแห่งเป้ยเออจือจินถือธงซูเลอร์ติงต้องรบกัน3วัน3คืนถึงไล่มันกลับไปได้ทุ่งหญ้าถึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งอัลเลอร์ฟังแล้วน่ากลัวจริงๆแต่ก็เป็นแค่ตำนานก็แค่ตำนานที่จับต้องไม่ได้มีใครบ้างที่เคยเห็นมันกับตาตัวเองหรือจะอาศัยแค่ธงผู้ๆอันนึงที่ปักอยู่มาพันปีอันนั้นเนี่ยตาลีหูไถถ้าข้าจำไม่ผิดแล้วก็ที่เหน็บอยู่บนเอวของเจ้าคือดาบทองของหัวหน้าซูไห่เจ้าเองก็เป็นคนของเป้ยเอ๋อจือจินทำไมถึงไม่หัดเรียนรู้บ้างว่าต้องให้เกียรติยังไงกับบรรพชนของตัวเองต้องขออภัยด้วยหัวหน้าจามู่เหอเพราะข้าน่ะเคารพบรรพชนถึงไม่อยากให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ต้องตายเราน่ะอาจจะวู่วามได้แต่เราจะโง่เขลาไม่ได้คือวันนี้คนที่ถูกจับเป็นเมียข้าพวกนี้ก็เป็นเจ้านั่นแหละไตมูจินพูดตามตรงเจ้าก็ทำเพื่อเมียเจ้านั่นแหละนี่เขาไม่ยอมไปตายพร้อมกับเจ้าหรอกถอยไปพอแล้วจะร่วมกันหรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญจะฝืนใจไม่ได้นั่นมันม้าของเจ้าไม่ใช่เหรอเด้อท่านสามัญ
เตมูจินท่านซามานที่ข้าล่วงเกินไปข้าต้องขออภัยด้วยท่านรู้หรือเปล่าว่าจะฆ่าจะปีศาจได้ยังไงและจะช่วยคนที่ถูกจับได้ยังไงทุกสรรพสิ่งล้วนแต่ขึ้นอยู่กับสวรรค์ข้าจะทำอะไรได้เตมูจินเจ้ารู้ไหมว่าทำไมม้าขาวถึงเลือกเจ้าเป็นนายของมันนั่นเพราะตาและใจของเจ้ามีแสงสว่างสามารถส่องทางที่มืดมิดข้างหน้าได้เตมูจินดูเหมือนว่าข้าจะไปทำลายคืนแต่งงานของเจ้ามิหน้าเจ้าถึงได้เกลียดข้าขนาดนี้ข้าตกอยู่ในมือเจ้าเจ้าก็ฆ่าข้าซะเถอะข้ายินดีตายเพื่อเขาอย่าไปยุ่งกับเตมูจินว่ากันว่าเตมูจินในตัวของเขามีสายเลือดเทพสงครามชื่นหน้าอยู่เจ้าว่าเขาจะฆ่าข้าได้ไหมเขาก็เหมือนบรรพชนของเขาข้าหวังว่าเขาจะส่งข้าลงนรกได้จริงๆข้าเกลียดโลกใบนี้มันทำให้ข้าอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ทำให้ข้ากับคนรักของข้าต้องแยกจากกันข้าจะทำลายโลกทั้งสองใบให้หมดข้าจะทำให้นรกมาอยู่บนโลกและให้โลกกลายเป็นนรกมานี่มาสิเจ้าวางใจเถอะข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าเป็นอะไรโดยเด็ดขาดนี่ข้าจะสงเคราะห์พวกเจ้าให้เจ้ากับเตมูจินของเจ้าได้ไปปรโลกไม่ต้องพลากจากกันอีกแล้วเจ้ารู้ไหมการได้อยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับคนที่รักน่ะมันคือความสุขเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะฆ่าเตมูจินได้บอกมาบอกมาใครที่ชื่อเตมูจินบอกมาใครที่ช่วยเตมูจินหยุดนะข้าเองคนที่ช่วยเตมูจินให้หนีไปจากที่นี่พวกเขารวมทั้งคนที่อยู่ข้างหลังข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยข้ายินดีจะยอมรับโทษทุกอย่างเอิญนายท่านปล่อยพวกเขาไปเถอะเจ้าเห็นแล้วหรือยังมีคนมากมายจะต้องมาตายแบบนี้ทั้งหมดเป็นเพราะคนรักของเจ้าเตมูจินแต่ว่าข้าจะให้โอกาสเจ้าเ
ขอเพียงแค่เจ้ายิงเขาให้ตายแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกที่เหลือนี่ทั้งหมดนางเจ้าดูสภาพของข้าสิถึงอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ช่วยสงเคราะห์ข้าหน่อยเถอะยิงข้าสิเจ้าจะไม่ฆ่าเขาก็ได้แต่ว่าความผิดที่เขาก่อเอาไว้คนพวกนี้จะต้องรับผิดชอบถือว่าได้ช่วยเขาแล้วการแข่งม้าที่จัดขึ้นในวันนี้ถ้าหากเตมูจินชนะถือเป็นมติของสวรรค์ทุกๆเผ่าจะต้องออกรบWe'll be right back.
ราชนะพวกเราก็ช่วยคนได้เจ้าไม่มีเบอร์เทเจ้ายังหาผู้หญิงอื่นได้แต่ว่าข้ามีพ่อแค่คนเดียวนี่ชีวิตข้าจะมีเบอร์เทแค่คนเดียวย่อ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 เลมูจินแค่เจ้าคนเดียวคงช่วยเบอร์เทไม่ได้นะเรื่องของข้าข้าขอรับผิดชอบเองย่อเดี๋ยวก่อนฟังให้ดีข้ากับเตมูจินเป็นอันต้ากันเรื่องของเขาก็คือเรื่องของข้าดังนั้นข้าจะไปพร้อมกับเขาคนที่มากับข้าหลังจากนี้ข้าก็จะยอมรับว่าเป็นอันตะคนที่ไม่ยอมมาข้าก็จะไม่ฝืนใจทาลีหูไถเจ้าเป็นอาของเตมูจินญาติของเจ้ากำลังลำบากอยู่ข้าเชื่อว่าเจ้าคงไม่ดิ้งดูดายหรอกนะไปเถอะนี่แต่มูจินแซ่ม้าหล่นถือว่าเป็นลางไม่ดีนะจ้าขับมานะนี่เจ้าจะบ้าหรือไงเดมูจินยูมันไปกับดักYeah!
จ้าคิดจะทำอะไรข้าจะไม่ให้เจ้าได้เลือดแม้แต่หยดเดียวไม่อย่าสลายกลับมากลับมาตัวตายตัวตายอย่าไปนะตัวตายกลับมาตัวตายอย่าไปตัวตายถ้าเจ้าฆ่าแม่พระธรณีจนแผนข้าเสียข้าจะส่งวิญญาณตัวตายลงนรกแบบไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอีกเลยเจ้าปีศาจอย่ารังแกกันเกินไปแล้วนะคืนตัวตายมาคืนตัวตายมาคืนตัวตายมานายของข้าร่างกายข้าถูกทำลายมันเป็นเพียงเปลือกนอกตัวตายไม่ว่าใครก็แทนที่ตัวตายของข้าไม่ได้อูชูลูใกล้จะถึงสุริยคราชแล้วถ้าเจ้าช่วยข้ายึดสามโลกได้ไม่เพียงข้าจะคืนตัวตายให้เจ้าแต่จะมอบทุ่งหญ้าให้กับเจ้าด้วยให้เจ้าได้ล้างความอับอายก็ได้ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้เอาละนี่ไงเจ้าเหนื่อยนักก็พักเถอะวัวกับม้าก็ยังมีตอนที่อ่อนล้า
อินทรีย์ก็ยังมีวันต้องลงสู่พื้นเขาที่อยู่ทางใต้700ลี้มีคำสอนของเทพเถงกรีให้วิญญาณกลับสู่ขุนเขาให้ร่างกายกลับสู่ทุ่งหญ้าอาลันสงบสุขทุกสรรพสิ่งมีเหตุและมีผลไม่มีใครหนีโชคชะตาได้เตมูจินนี่เป็นค่าตอบแทนที่เจ้าทำอะไรตามอำเภอใจวินาทีตัดสินโชคชะตาของทุ่งหญ้ามาถึงแล้วเตมูจินเจ้ากล้ารับภาระนี้ไหมสัญญาของเจ้าวันอาจามูฮาทุ่งหญ้ากำลังมีภัยเผ่าข้ากำลังจะหนีลงใต้นะวันอาจามูฮารักษาตัวด้วยทั้งหมดเพราะมันนี่แหละใช่ถ้าไม่ใช่เพราะมันพวกเราคงไม่เป็นแบบนี้หรอกจัดการมาเลยครับเอาละพอได้แล้วการช่วยเมียของข้าจะทำให้พี่น้องทุกคนเดือดร้อนทำให้ทุ่งหญ้าเดือดร้อนข้ายินดีรับการลงโทษทุกอย่างThank you.
ย่า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 ยูยูหัวหน้าจามูฮะเขานี่ล่ะตัวตายจนไปสมคบกับเจ้าปีศาจศึกที่ช่องเขานั่นความจริงเป็นกับดักที่เขาวางเอาไว้ดาบนี้เป็นดาบของซูให้ข้าไม่คู่ควรกับมันขอคืนมันให้เจ้าบิชฮะแม้แต่เจ้านายตัวเองยังกล้าทรยศยังมีอะไรที่ทำไม่ได้อีกฮะพวกเจ้าเนี่ยเขามีโทษสมควรตายในฐานะคู่แค้นข้าควรจะฆ่าท่านในฐานะคนทรยศต่อทุ่งย่อสวรรค์ต้องไม่ละเว้นท่านนะข้าขอเลือกทางตายของข้าได้ไหมให้ข้าตายในสนามรบเถอะถึงยังไงข้าก็เป็นคนของทุ่งย่าข้าไม่อยากให้หลังจากที่ข้าตายลูกหลานข้าจะถูกคนสาปแช่งไปตลอดกาลใกล้ถึงสุริยคราชแล้วทุ่งหญ้าของเราอยู่ในอันตรายถ้าทุกคนไม่ยอมต่อต้านทุกที่ก็จะมีแต่พวกเผ่าปีศาจเมื่อถึงตอนนั้นทุกคนจะหนีไปไหนได้อีกลาทิ้งบ้านเกิดพันในจรไปทั่วตอนนี้ที่เราทุกคนยืนอยู่คือผืนดินที่เลี้ยงพวกเรามาจนถึงบัดนี้บนผืนดินนี้ไม่เพียงจะมีญาติสหายป่าไม้ยังมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนหรือพวกเราจะทนให้ทุกอย่างเนี่ยถูกทำร้ายด้วยมือคนอื่นในอดีตข้าหนึ่งคนก็คือหนึ่งกลุ่มวันนี้ข้าหวังว่าหนึ่งกลุ่มจะกลายเป็นหนึ่งคนแท้ที่มัดรวมกันถึงจะใช้งานได้ดีเราต้องสามัคคีกันต่อต้านศัตรูข้าจะไปนำธงสูเลอร์ติ้งกลับมาเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราทุกคนและนำเราไปสู่ชัยชนะThank you.
เพียงมีม้าจะไม่มีที่ไหนผ่านไม่ได้ขอเพียงมีดาบไม่มีอะไรที่ตัดไม่ขาดถึงต้องสู้จนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังมีร่างกายที่ไม่มีวันล้มมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งพี่น้องทุ่งหญ้าทุกคนชูอาวุธพวกเจ้าขึ้นมาใช้ความกล้าของพวกเจ้าใช้เลือดของพวกเราล้างมาท้องทุ่งหญ้าแห่งนี้ให้ลูกหลานของเราจดจำชื่อเราไว้ตลอดกาลThank you.
ปีศาจข้าทำตามสัญญาได้แล้วเจ้ายังไม่ได้ช่วยข้ายึดครองสามโลกนั่นเรื่องของเจ้าถือตัวตายมาให้ข้าThank you.
ัวตายเบอร์เธอเบอร์เธอเบอร์เธอตัวตายเบอร์เธอเตมูจินตัวตาย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 นายของข้าเธอปล่อยข้านะปล่อยข้าปล่อยข้าเบอร์เธอเบอร์เธอโเมื่อเธอเมื่อเธอเธอเตมูจินเธอ